สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแพนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน40ค่ะการลบโดยใช้ค่าประจำหลักการลบคือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งโดยใช้เครื่องหมายลบเป็นการแสดงการลบค่ะค่าประจำหลักคือตำแหน่งของตัวเลขที่แสดงจำนวนซึ่งมีค่าแตกต่างกันในแต่ละหลักนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะหลักสิบหลักหน่วยซึ่งวันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างจำนวน39 3อยู่ในหลักสิบ9อยู่ในหลักหน่วยซึ่งเราจะเรียกว่าตัวตั้งค่ะจำนวนต่อไปนะคะคือ12 1อยู่ในหลักสิบ2อยู่ในหลักหน่วยเราจะเรียกว่าตัวลบค่ะเด็กๆคะมาลองช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่า39ลบ12ได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือ27 2จะอยู่ในหลัก10 7จะอยู่ในหลักหน่วยซึ่งเราจะเรียกว่าผลลบค่ะการลบโดยการใช้การกระจายตัวเลขการกระจายตัวเลขคือการเขียนจำนวนเต็มในรูปของการกระจายค่ะหลัก10เท่ากับ3หลักหน่วยเท่ากับ4คำตอบคือ34ค่าของ34ได้จาก30กับ4หน่วยเขียนในรูปการกระจายได้คือ34เท่ากับ30บวก4นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะ39ลบ7เท่ากับช่องว่างโดยใช้การกระจายตัวเลขคือ39ลบ7เท่ากับ30บวก9ลบ7เท่ากับ30บวก2เท่ากับ32ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ